พื่อขัดเกลากิเลสเป็นพุทธมามกะที่เรียกว่าไม่เพียงแต่ว่ากล่าววาจาเพราะนั้นมีความพร้อมในเรื่องของกายทั้งวาจาและทั้งใจสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้แสดงตนแสดงออกว่าเรามีการขัดเกลามีการขัดเกลากิเลสตามภพภูมิตามโอกาสตามวาระเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสรรเสริญสัตว์ทั้งหลายว่าการที่ท่านได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์มนะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงรวมกันว่ามนุษสะแปลว่าผู้ใจสูงคำว่าใจสูงที่นี่ก็คือว่าได้มีโอกาสได้เจริญคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังข่าวคราวต่างๆว่าวิกฤตพุทธศาสนาซึ่งเป็นอะไรเขาเรียกว่าข้อความมีข่าวสารต่างๆถ้าหากว่าจะถามตัวเองว่าเพราะเหตุผลอะไรเหตุผลก็เพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นอริยะแปลว่าประเสริฐซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าจะในโลกใดก็ตามแต่สภาวะธรรมเหล่านั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติจะมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย เมื่อตะครูก็ได้ยินแว่วๆเหมือนกันว่าผมเหลือจะมีคนคำถามโยมเล็กหรือเปล่าอะไรนะอะไรสี่คนหามจะมาอยู่ตรงนั้นพอดีโยมเล็กก็เป็นมหาได้เหมือนกันเนี่ยสี่คนหามสามคนแห่อีกคนหนึ่งนั่งแคร่และอีกสองคนพาไปแม่คมจริงๆแน่คมจริงๆแน่ฮะแต่มาไหลโอกาสจะอธิบายความให้ฟังว่าสี่คนหามอะไรคือบ้างนะวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวโยมเล็กเขาหวงไว้ว่าสุภาษิตนี้เขาจะต้องบรรยายต่อไปนะเนาะอาจารย์นาก็สาธุการด้วยว่ามีคนถามและคนตอบเนี่ยนี่คือความจริงสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เมื่อกี้ก็ขึ้นต้นในการด้วยวิกฤตพระพุทธศาสนาหมายถึงว่าข่าวสารต่างๆของบุคคลกลุ่มคณะใดคณะหนึ่งกลุ่มคนกลุ่มบุคคลคณะบุคคลก็แล้วแต่เพื่อต้องการจะรับประกาศบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของศาสนาของเขานั่นแหละแต่ว่าจะต้องมาดูมามุมมองที่ศาสนาพุทธมุมมองที่พระมุมมองที่ขนาดคารวะมุมมองที่พฤติกรรมของผู้ที่ว่านับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเขามุมมองแต่ถ้าหากว่ามุมมองของคนพุทธด้วยกันถ้าหากว่าเขามองเห็นว่ามีข้อบกพร่องพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีความบกพร่องอุบาสกอุบาสิกาก็มีความบกพร่องอย่างนี้เป็นต้นนะเขาเหล่านั้นแหละคือว่าคณะคนก็ตามคณะบุคคลก็ตามกลุ่มบุคคลก็ตามเหล่านั้นก็จะต้องปรับปรุงให้เป็นตัวอย่างให้เป็นเยี่ยงอย่างนั่นแหละก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าติแล้วก่อเนี่ยหมายความว่าติแล้วก่อก่อให้ดักไปก่อให้มันดีถึงตอนนี้ก็น่าจะสรรเสริญทีนี้เราท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เราอาจจะไม่อะไรนะคือแสดงบทบาทปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นกับไปสิ่งที่นักอะไรนักปลุกระดมเหล่านั้นแต่สิ่งที่จะปฏิบัติอยู่ทุกวี่ทุกวันปฏิบัติอยู่เรื่อยๆตัวปฏิบัติอยู่เนืองๆนะการจะมาฟังธรรมก็ตามมาปฏิบัติธรรมก็ตามหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆก็ตามในจารีตประเพณีวัฒนธรรมต่างๆตามกาลรัตนสมัยนะเมื่อข้าวพรรษาออกพรรษาทอดกฐินทำอะไรเราก็มีเราก็เรียกว่ามีพฤติกรรมที่ทำ
ขูดเกลากิเลสระบบที่เรียกว่าเป็นทานเป็นทานระดับทานระดับศีลหรือระดับสมาธิระดับปัญญาเราก็ทำกันก็สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรื่องที่ละพฤติกรรมของบุคคลที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็ขวนขวายในการทำนั้นนะแม้จะมองในพฤติกรรมของคนอื่นก็มองด้วยความสงสารความเมตตาก็เหมือนมองอย่างพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่จะจนบันดาลอะไรให้ใครต่อใครมันไปความทุกข์อย่าให้มีความทุกข์ไม่มีศาสนานี้เป็นศาสนาที่ปัจจัตตังเวทิตภูวินยูหิคือวินยูชนรู้เฉพาะตนหรืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลตนนั่นคือเป็นตัวกุศลเป็นบาปบุญนะอย่างเนี้ยเป็นบาปเป็นบุญทำความดีก็ได้บุญทำความไม่ดีก็คือได้บาปนะสิ่งเหล่านี้เป็นความยุติยุติอะไรยุติด้วยธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือสภาวะที่มาที่ดีธรรมที่ดีก็ประคับประคองแม่คนตกไปในสถานที่ชั่วธรรมที่ไม่ดีก็เป็นสิ่งที่จะต้องถูกลงโทษเรื่องนรกอเวจีหรือเปรตเพิ่งผ่านไปเมื่อ2-3 วันนี้ไม่ทราบมาใครต่อใครจะพบญาติพี่น้องทุกหน่อยมาบอกข่าวดีว่าเออความเป็นเปรตรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ติดต่อคุยสนทนาปราศัยกับนายนิติบาลเข้าใจกันแล้วนะหรือก็จะใช้คำพูดโวหารได้ว่าในคลองจะมีเงินทงเงินทอนอะไรก็แล้วกันกับนายนิติบาลมีบ้างไหมมีญาติของใครมาบอกบ้างไหมว่าเดี๋ยวสะดวกแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ผลปรนกันไปหรือไงไม่มีเพราะอะไรจริงสภาพเหล่านั้นเป็นยุติคือจบกันด้วยธรรมถ้าเป็นทำความชั่วก็ลงกระทะทองแดงกับหมายความว่าเผาด้วยเหล็กตีด้วยแส้ด้วยอะไรต่ออะไรสารพัดเรื่องที่เรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานที่ใช่ไหมทำความดีก็เหมือนการไปนางพระนางเรียกว่าสิ่งที่ทั้งหลายที่ตอบสนองให้ท่านจะมีความสุขในจิตใจดังนั้นวันนี้เราก็ต้องตกอยู่ในความมั่นคงในเรื่องจิตใจและต้องต่อสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นการต่อสู้ต่อไปนะท่านต้องมีเป้าหมายมุ่งหวังว่าในการที่จะให้พ้นจากทุกข์ถ้าเราพูดตามหลักพระพุทธศาสนาอาตมาจะถามโยมแต่ว่าอาตมาถามอาตมาก็ตอบเองนะโยมไม่ต้องกังวลหรอกว่าความมุ่งหวังในพระพุทธศาสนานี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสที่สอนเราทั้งหลายแล้วเนี่ยมันมีสรุปลงมาได้สักกี่อย่างนะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าสรุปลงมาได้ว่า2 อย่างเท่านั้นเองคือ2 อย่างคืออะไรก็คือ2 อย่างว่าให้รู้ว่าสภาพที่เราได้รูปนามขันธ์5มานี่เป็นทุกข์นะฮะให้รูปนามขันธ์5ที่เราได้รูปนามขันธ์5เนี่ยมีทุกข์นะดูอย่างนี้นะแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องถามต่อไปว่าการที่ได้รูปนามขันธ์5นี่เป็นทุกข์แล้วชอบมั้ยล่ะพอใจมั้ยล่ะก็พอใจมั้ยอ่ะที่มันเป็นทุกข์เนี่ยยอมรับมั้ยทุกคนยินดีมั้ยนะหลายคนก็จะพูดว่าแหมก็ยินดีเหมือนกันนะช่วงจังหวะที่มันใหม่ๆนะเริ่มจากการที่เราไปพบว่าเด็กที่คลอดออกมาโรงพยาบาลลูกใครหลานใครหรืออาจจะเป็นของเพื่อนก็ตามมายินดีปรีดาทันทีเลยหน้าตาจิ้มลิ้มหน้าตาเหมือนคุณพ่อผมมาหน้าตาเหมือนคุณแม่หน้าตาเหมือนคุณยายพอใจยินดีในสิ่งเหล่านั้นแล้วสังขารร่างกายเหล่านั้นก็พัฒนาโตขึ้นก็น่ารักน่าหวงเห็นแล้วเนี่ยแต่พอมาทุดมาโทมมาพิการมีอะไรต่ออะไรไม่รู้นะตรงนั้นแหละเริ่มแล้วล่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นสภาพเหล่านี้เป็นสภาพที่บอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าได้รูปนามขันธ์5ได้เป็นทุกข์นะนี่การสอนในพระพุทธศาสนาอ่ะแล้วถามว่าแล้วถ้าหากว่าจะไม่มีรูปนามขันธ์5ยังไงอ่ะก็เมื่อไม่มีรูปนามขันธ์5ก็คือตัดไฟต้นลมโดยการที่ตัวก่อเหตุที่ให้เกิดรูปนามขันธ์5คือโลภะเอาที่ความได้ความปรารถนาโทสะมีไหมมีโมหะมีไหมมีรวมความว่าต้นตอคือความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าโลภะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เป็นต้น
พราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องหาวิธีการว่าถ้าหากจะไม่ให้มีความทุกข์ที่ว่านี้ก็คือตัดไฟต้นลมโดยการที่จะหาวิธีการว่าดับกิเลสสิหาดับกิเลสนะที่ดับกิเลสเราท่านทั้งหลายที่มาทำตรงนี้นะพูดกันง่ายๆเราตั้งความปรารถนาไว้ในใจไว้ว่าต้องดับกิเลสให้ได้แต่ขณะที่ทำดับกิเลสต้องพยายามอย่าก่อเหตุให้ที่มันมีกิเลสเกิดขึ้นคือตัดความยินดีออกไปความพอใจในจะมีรูปนามขันธ์5ต่อไปนะแต่ถ้าใครบุคคลใดใครบุคคลหนึ่งยังมีการว่าคิดว่ายังไงมีการแก้ตัวใหม่นะเพราะไปส่องกระจกแล้วนี่ถ้าหากว่าสวยที่ยันฮีขึ้นมาเนี่ยเราน่าจะกลับมาใหม่นะมาอยู่อายุ15 16 17 18เลยทำนองนี้เด้อก็อยากจะกลับมาใหม่นะอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะดังนั้นการที่เราจะเดินสติกรรมฐานหรือทำสมาธิต่างๆก็จะเห็นว่าเกสาโลมานขาทันตายกมาสิ่งเหล่านี้มาสาธยายอาการ32ก็คือแยกแยะให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิกูลเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเลยทีนี้ความไม่น่ายินดีเราก็มองจากไหนล่ะถ้าหากขณะที่ท่านกำลังมองอยู่รวมๆกันอยู่ก็ไม่สามารถจะแยกแยะออกได้เพราะการพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะมองนั่นก็คือเข้าสมาธิเข้ากรรมฐานจึงจะมองออกจึงจะมองเห็นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสมาฐานนี่มามองไม่ออกมองไม่เห็นเอาเทศสามพิสมาฐานทำไมก็ฐานท่านก็นอนท่านก็ทำมาตั้งนานแล้วยังมองไม่เห็นล่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะมีการกระเพื่อมไหวแห่งอารมณ์ยังไม่มีแล้วก็ความใสของสมาธินั้นคือจิตยังไม่นิ่งพอมีจอกมีแหนมาไหลเข้ามาอยู่ในน้ำมันไม่ใสยังไม่สะอาดสิ่งเหล่านี้ก็ยังต้องชำระล้างไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปป้องกันนิวรณธรรมเหล่านั้นออกไปนะนี่คือการท่านทั้งหลายก็มีความพยายามที่จะเห็นความจริงเห็นด้วยปัญญาน่าเห็นด้วยปัญญาเห็นความจริงเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะไม่ดำเนินการโดยวิธีการอย่างนี้เราก็ถือว่ายังต้องติดต้องหลงต้องยึดในรูปนามขันธ์5อยู่ตลอดไปเลยไม่ว่าทุกคนแหละแต่ถ้าท่านทั้งหลายมาถามว่าแล้วนี่ในฐานะที่ฉันมาทำตรงนี้นะก็เผื่อว่าอะไรเผื่อต้องการที่จะให้เกิดใหม่การเกิดใหม่ของท่านนะก็คือตั้งความปรารถนาไว้ไปเกิดที่มันดีหรือเกิดในตระกูลที่ดีเกิดในอะไรที่มันดีๆกว่านี้ให้สวยกว่านี้ให้รวยกว่านี้ให้มีอะไรดีกว่านี้ถือว่าตั้งความปรารถนาที่เกิดต่อไปอันนั้นถ้าถามว่าผิดไหมที่จริงก็ไม่ผิดหรอกแต่แม้ว่าท่านไม่ต้องตั้งความปรารถนาสิ่งเหล่านี้ก็สนองตอบท่านอยู่แล้วเพราะท่านมีบุญบุญนี่คืออะไรบุญนี่คือการบริบูรณ์การเพิ่มพูนการที่จะพัฒนาให้อะไรเขาเรียกว่ารูปสวยรวนทรัพย์นับปัญญงปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวเหนือแต่ว่าบุญนี้อย่าลืมว่ามันไม่ยอมออกไปจากโลกที่วนไปวนมาเนี่ยวัฏฏะวนอยู่เนี่ยนะเป็นแล้วเป็นเล่าอยู่นั่นอยู่นี่เนี่ยเลื่อนไปถ้าเราจะได้ยินได้ฟังว่าในพุทธกาลนางคนนั้นนางคนนี้ไม่ว่าจะใครลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่มาแต่งงานแต่งการกันแล้วก็ปรากฏมาได้กับบุคคลที่ไรยากจนนะจนว่านางอะไรที่ได้เป็นพระโสดาบันได้กับนายพรานนายพรานก็เป็นนักล่าเนื้อนางปตาจาราลูกเศรษฐีก็ไปได้กับคนพ่อค้าวานิชนะหรือเป็นกรรมกรประเภทที่เรียกว่าตกงานบ้างกิจการไม่ดีก็ทำไปใช่ไหมฮะในที่สุดก็ลำบากกากรรมสามีตายลูกตายร้องห่มร้องไห้วิ่งเข้าไปหาในเชตวันพบพระพุทธเจ้าเห็นไหมทำไมอะโลกมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้คือละครบางบอกบางตอนอะไรเงี้ยอะไรไม่รู้ที่ร้องรำทำเพลงกันเนี้ยบอกว่าโลกคือละคร
ความไม่แน่ไม่นอนแห่งการที่จะต้องวนไปวนมาเหล่านี้เขาเรียกว่ากิเลสกิเลสมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็มีผลในวิบากดังนั้นในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาเราต้องมาฟังนะสุตตมยปัญญาเกิดฟังก่อนว่าเออถามเราทบทวนแล้วก็ถามตนเองดูว่าต่อไปนี้เราจะต้องกลับมาใหม่เราจะพยายามให้เกิดใหม่ไหมจะเกิดแค่สี่ขีดชาติดังนั้นในการที่การเราทั้งหลายยังไม่เห็นทุกข์ในการที่จะปรากฏขึ้นมาเนี่ยความเบื่อหน่ายมันไม่มีความเบื่อหน่ายไม่มีตรงนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้หลวงตาก็จะยกเป็นคาถาขึ้นมาซึ่งจริงโยมก็เคยอ่านว่าเคยสอนเคยสวดอะไรก็แล้วเนี่ยเช่นว่าอาตีตังคัตนะอาตีตังนาคนานขวาขะเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังถามว่าบุคคลเนี่ยไม่ควรคำคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอาลัยเห็นไหมฮะคือตัดตอนในเรื่องว่าในอดีตของเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรมาก็ตามแต่นะเราก็ไม่ต้องเอื้อมไปแต่ว่าในอดีตเนี่ยถ้าเราจะน้อมไกลไปถึงว่าในชาติอื่นๆนะของจักไม่ค่อยจะมีหรอกไม่ค่อยจะมีแล้วบ้านเนี่ยเอากันในชาตินี้แต่ว่าในอดีตตั้งแต่อายุขนาดนั้นขนาดนั้นอันนี้อาจจะไปเอื้อมไปหาอารมณ์เหล่านั้นก็ได้แล้วก็อย่าไปพยายามคิดไปล้ำหน้าไปว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มาถึงจริงเหล่านี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ก็พูดตรงวันให้สรุปลงมาง่ายๆสั้นๆนี่ว่าขณะที่ท่านกระทำงานกิจการใดๆก็ตามแต่ให้เห็นว่างานนั้นเริ่มทำแล้วให้มันแล้วเสร็จ ในหน้าที่ที่จะทำในปัจจุบันนั้นน่ะนี่คือการงานอาจจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะฮะไอการที่จะเอื้อมไปอ่านที่พยายามทบทวนถึงภายหลังนั้นน่ะจิตนี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองที่มันจะต้องแวบเข้ามาแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้ใช้คำว่าด้วยอาลัยเนี่ยฮะในคาถานี้คำว่าด้วยอาลัยวันนี้หลวงพ่อจะบอกว่าคำว่าด้วยอาลัยคือการที่เอื้อมไปหาอารมณ์ที่ในอดีตด้วยความอาลัยนะฮะเช่นเราโดยคิดดูที่ว่าถ้าเราเมื่ออดีตเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นในสิ่งที่เราปรารถนาเราก็สำเร็จผลสำเร็จขึ้นมาเนี่ยเออเราจะถอยหลังกลับไปทำตรงนั้นได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วการที่จิตใจเข้าไปอาลัยอาวรกับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยทำให้จิตใจเราต้องเสียเวลาไปคิดเปล่าๆซึ่งไม่ได้และด้วยความอาลัยทำนองเดียวก็นึกไปถึงในอนาคตอนาคตเนี่ยขวัญไปเพราะอะไรเพราะว่าในชีวิตของตัวเองอาจจะไม่ประสบด้วยตนเองแต่ถ้าใครคนอื่นมาบอกว่าเออนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเราก็ปรุงแต่งไปก็ทำนองเดียวกันว่าขวัญไปอย่างเงี้ยมโนไปอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เองที่จะทำให้งานในปัจจุบันของท่านเนี่ยไม่มีกำลังนะในไม่มีกำลังเนี่ยคาถานี้แต่ถ้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติธรรมก็การขณะที่ท่านจะทำสมาธิในขณะที่ทำสมาธิเพื่อต้องการให้จิตมันสงบให้มันนิ่งให้สามารถจะน้ำมันไม่กระเพื่อมไหวนะน้ำที่มันมีขุ่นมีตมเราก็พยายามขจัดอะไรต่ออะไรเนี้ยเปล่าเลยปรากฏว่าเราไปคิดหน้าไปคิดหลังไปคิดหน้าเอื้อมไปเรื่อยมาสภาวะอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้มันมีปกติธรรมดาในเรื่องผู้ปฏิบัติเรียกว่าโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเราเรียกคำว่าโยคีเราไม่เรียกว่าผู้หญิงไม่ผู้ชายไม่เรียกว่าพระไม่เรียกว่าอุบาสกบาติกาเรียกว่าโยคีโยคีว่าผู้มีความเพียรปฏิบัติธรรมเนาะขณะนั้นตั้งแต่เราเห็นแล้วขณะที่เรากำลังทำดูน่าดูแหละดูสภาวะธรรมที่มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะถ้าขณะใดที่เราไปคิดล้ำหน้าขณะใดที่เรามาคิดเรื่องของการที่จะผ่านมาแล้วอดีตสิ่งเหล่านั้นปรากฏว่ามันเป็นจอมปลอมนั้นถ้าเราจะเรียกว่านิวรธรรมนิวรธรรมนิวรแปลว่าอะไรอ่ะนิวรแปลว่าเป็นสภาวะที่ป้องกลางกั้นหรือว่าปิดบังไม่ให้ประสบกับความสำเร็จนี่คือมาสมาธิ
ที่เราจะพูดเรื่องสมาธิสมาธิกันเนี่ยโดยเฉพาะโดยเข้าคอร์สสมาธิเพราะเรากำลังประหัตประหารในตัวนิวรณ์นี่แหละตัวนิวรณ์นี่แหละที่เราจะให้ไอ้ตัวนิวรณธรรมตรงเนี้ยเอื้อมไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังแล้วก็ในปัจจุบันเราก็ไม่ได้สนใจมากเนี่ยแล้วก็จิตแล้วความอะไรสิ่งที่ความจะปรากฏควรที่จะปรากฏก็มักไม่ปรากฏแล้วยังแถมเข้าไปด้วยความอาลัยด้วยซ้ำนี่พระพุทธเจ้าตัดไม่ตรงนี้ก็เตือนโยคีผู้ปฏิบัติว่าเธออย่าเอื้อมไปหาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือแม้อารมณ์ที่ผ่านมาแล้วนะด้วยความอาลัยเลยปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะตถาวิปัสสตินะอสังหิรังอสังกัปปังตังวิธามะรุพรูหะเยเพราะว่าผู้ใดเห็นธรรมอันปรากฏเฉพาะหน้าในที่นั้นๆน่ะอย่างแจ่มแจ้งอย่างไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนแล้วเขาคือหมายความผู้ปฏิบัติธรรมนะก็ควรจะพอกพูนอาการที่ว่านั้นให้ชัดขึ้นนี่คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าจะลงปฏิบัติในขั้นในตอนว่ารักษาศีลทำสมาธิเมื่อทำสมาธิก็เห็นว่าเราต้องเข้าใจคำว่าสมาธินาธรรมนาธิว่าขนาดที่เราทำสมาธิก็มีตัวกวนคืออารมณ์ที่ไม่มีตัวกวนอยู่เราก็ต้องขจัดตัวกวนนั้นให้ได้แล้วถ้าหากอารมณ์ที่อะไรที่ปรากฏขึ้นมาตรงนั้นเราก็คือว่าเป็นการจะพิจารณาในอารมณ์ตรงที่มันเกิดขึ้นเฉพาะนั้นแหละอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คำพูดนี้หรอกแต่ถ้าหากใดถ้าเราจะมีความเพียรนะเรามีความเพียรแล้วเรามีไตรตรองเรามาพิจารณาในสภาพของอารมณ์ของตนเองเหล่านั้นค่อยๆทำไปมันก็สามารถจัดสั่งสมหรือมันเพิ่มพูนขึ้นไอ้การเพิ่มพูนนะคือว่ามีปัญญามีกำลังอื่นขึ้นมาเขาเรียกว่าปีพละศรัทธาพละนี่แม้ศรัทธาเกิดนะเป็นพละเลยนะถ้าทำถูกนะศรัทธาพละวิริยะสภละสติภละสมาธิภละแล้วก็ปัญญาภละนี่คือขึ้นเป็นตัวกำลังเมื่อเราทำถูกในการการนับคุณธรรมที่มันส่งเสริมเป็นชุดเป็นเซตขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยได้นะไม่ใช่ว่ามันไม่ช่วยเลยมันมีตัวช่วยอยู่เยอะแยะมีตัวช่วยอยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าพลังเนี่ยมันมีอยู่พอทำถูกปั๊บมันมีกำลังเลยมีกำลังใจมีพลังจิตที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากกลับใดที่เรายังงอนแง่นคอนแคนดวนว่าไม่ยังไม่มือหลักไม่มีหลักการตรงนี้ตรงนี้แหละในสิ่งตรงนี้เองที่เราว่าถูกอะไรถูกนิวรธรรมเนี่ยมันแย่งไปหมดเลยพูดให้ชัดเจนในเวทีว่าอุปมา นิวรธรรมเหมือนกันอะก็เหมือนกับคนที่เรียกว่าอะไรนะเป็นศัตรูต่อกิจการงานของเราเอากันมาบอกเพื่อนเราก็แล้วกันถ้าเพื่อนคนนี้มามันก็ชวนคุยอย่างโน้นอย่างนี้โม้ไปอย่างโน้นคุยอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้จะแจ๊ะเลื่อยเปื่อยไปจนเราบางทีไม่ได้ทำการทำงานถ้าเราอยู่ในบ้านนะเออแล้ววันนี้เราจะทำยังไงบ้านออกอุบายว่าตรงนี้นะเหมือนกับเราไม่อยู่บ้านเราก็ปิดบ้านไว้หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอเราปิดบ้านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาเนี่ยเออของเขาจะไม่อยู่บ้านเห็นมันมีท่าทางปิดนะเขาก็กลับบ้านไปแล้วเออวันนี้ไม่อยู่บ้านนะโทรศัพท์ก็ไม่รับอะไรตัวอะไรไม่อยู่บ้านคงจะไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้แล้วทีนี้เมื่อเราอยู่บ้านเราก็จะเห็นอะไรต่อมีอะไรเพิ่มขึ้นมาโอ้เราที่เราค่อนข้างจะรังเกียจเพื่อนว่าเพื่อนคนนี้มาเมื่อไหร่มาชวนเราคุยมาแล้วไม่ทำการทำงานวันนี้เราปิดบ้านแล้วมาว่าเพื่อนมาเสร็จเรียบร้อยป่านนี้มันคงมาแล้วล่ะถ้ามาถ้าไม่เห็นเราเลยกลับไปบ้านแล้วสำเร็จแล้วแต่ที่ไหนได้เราอยู่คนเดียวในบ้านเอาเรื่องอื่นเข้ามาพูดอีกเราเรื่องอื่นมาผิดคิดอีกนะหาเรื่องโน้นขึ้นมาหาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อนไม่มาเราก็หาเรื่องเองก็เรียกว่าแหละมันพบเห็นว่าไอ้ในบ้านของคุณนะยังมีตัวที่กวนจิตกวนใจของคุณไม่ให้ทำการทำงานหยิบนั่นฉวยนี่วางนั่นอย่างนี้จนเป็นธรรมปรากฏว่างานที่ควรจะทำในปกติเขาน่ะไม่ทำแม่มาเสร็จแล้วทำไมไม่ทำงานนี่บอกว่าเห็นว่าเพื่อนก็ไม่มาไม่ใช่เหรอเราจะบอกแม่ว่าอย่างไรว่าวันนี้หนูไม่ได้ทำงานตามเพื่อนตั้งแต่แล้วหนูไปทำไรนี่คือนิวรธรรม
ไม่ว่าในอารมณ์ส่วนนอกเราป้องกันได้และอารมณ์ส่วนในถ้าเราเข้าใจในวิธีการธรรมะที่เราจะทำวันนี้นะเข้าใจว่าหนึ่งพยายามกั้นอารมณ์ที่ส่วนภายนอกได้แล้วส่วนที่จะปรุงแต่งภายในคือเขาเรียกว่าสังขารสังขารเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะสังขารเนี่ยมันแยกหลายๆอย่างนะสังขารละสังขารนู้นนะสังขารนี่คือเป็นสภาพที่มีการปรุงแต่งเนี่ยในทางการปรุงแต่งจิตที่จะทำให้มีความคิดมากมายกายของอยู่คนเดียวระวังความคิดอะไรตรงนี้สมมติว่ามันมีเยอะแยะนั้นขนาดที่เรากำลังจะเดินสมาธิก็เช่นเดียวกันมันไหลไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้มันสร้างแล้วมันมีเรียกว่ามีเพื่อนสนทนาปราศัยมีเพื่อนคุยเมื่อเพื่อนพูดแต่แล้วสภาวะที่จะปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็นปรากฏว่าเหมือนกับเมินเฉยไปยกตัวอย่างการที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ขณะที่นั่งอยู่เนี่ยต้องถามว่าไอตัวที่เริ่มจะเมื่อยขบขึ้นมาเนี่ยจะมาเมื่อยขึ้นมาเนี่ยตอนทีแรกมันมีต้นๆนะใครทำไมไม่รู้อะว่าตรงนี้มันเป็นสภาพที่มันเริ่มจี๊ดๆขึ้นมาหรือจะว่ามันจะมันขัดมันอะไรเรียกอะไรไม่ถูกกันวะแล้วปล่อยจนว่ามันชาไปตั้งครึ่งขาเนี่ยไอตอนทีแรกทำไมไม่รู้เนี่ยต้องถามตัวเองว่าต้องถามตัวเองได้บ้างว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รู้นะตอนทีแรกนะมันเริ่มมาทีแรกไงแล้วเราเผลอไปไหนเหลือไปทำอะไรเพราะนั้นการที่ปลาอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วโยคีไม่ได้กำหนดสภาพเหล่านั้นถ้าโยคีปรากฏสภาพเหล่านั้นเขาบอกว่าถ้าเรามีอารมณ์อื่นที่มันเหนือกว่าเขาเรียกอธิบดีอารมณ์เนี่ยนะบางครั้งอาการเหล่านั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นต่อไปเพราะไม่ได้ไปสนใจไม่ได้สนใจมันเขาเรียกว่าข่มเวทนาไว้ได้ที่จริงก็ไม่ได้ต้องข่มแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้สนใจมันไม่ได้สนใจอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรู้ว่าการที่เราไม่ได้ทำกิจในหน้าที่ของเราจริงๆมัวแต่ว่าเราจะต้องไปจัดการกับอารมณ์อื่นๆซึ่งในประเภทของนิวรธรรมต้องพยายามมากๆต้องพยายามมาใส่ใจมากๆการที่จะเดินสมาธิจะเดินกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือพระพุทธเจ้ากรัสเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติให้เห็นธรรมในนี้ต่อไปพระพุทธองค์บอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะถ้าหากว่าเมื่อเห็นธรรมที่ปรากฏมาก็เข้าลักษณะที่ปัจจัยหรือเข้าลักษณะที่ความประสงค์พุทธประสงค์ของพระองค์ว่าสัตว์ทั้งหลายก็ได้เข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วว่าในพระพุทธศาสนานี้มีความสำคัญอยู่อย่างยิ่งคือให้กำหนดว่ารู้ทุกข์แล้วก็สามารถจะดูเหตุของเกิดทุกข์ถ้าจะตั้งคำถามว่าขณะที่มันบีบคั้นปรากฏรู้ทุกข์ท่านก็อย่างน้อยที่สุดก็ใส่ใจว่าจริงอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อได้รูปนามขันธ์ 5มีแก่ทุกข์กับทุกข์ตรงนี้ฉันนั่งมันจะสักครู่ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนกลับไปตั้งหลายตลบแล้วพลิกขวาก็แล้วพลิกซ้ายก็แล้วนั่งพับเพียบก็แล้วนั่งสมาธิครั้งขัดสมาธิก็แล้วพยายามจะไม่มีใครถ้านั่งอยู่คนเดียวเข้าห้องก็ฉันก็เหยียดเท้าไปทางข้างหน้าก็แล้วทำอยู่อย่างนี้อยู่ในอาการที่นั่งนั่นแหละแล้วก็เห็นไม่เป็นความทุกข์แล้วในขาที่ความทุกข์เนี่ยเราทบทวนโยนิโสมนสิการให้เห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นความจริงเราได้รูปนามขันธ์ 5แค่เราจะพรนปลนเขาอย่างนี้ก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์ขณะที่จิตใส่ใจโดยอุบายอันแยบคายท่านบอกว่านี้โยคีนั่นได้รู้ความเป็นจริงแล้วจากสภาพนั้นถ้าหากว่ามีการบันทึกของกุศลความที่เป็นกุศลกรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วจากนั้นจากการกระทำของท่านกากธรรมของโยคีผู้ปฏิบัติธรรมนั้นแต่ถ้าหามานั่งเข้าสมาธิแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยปรากฏเมื่อยทั้งกับพลิกกลับซ้ายเมื่อยทางขวาเมื่อยทางซ้ายทั้งกับพลิกกลับขวานั่งพับเพียบนอนแล้วทั้งก็นั่งขัดสมาธิร่างกายสมาธิก็ทำไปเหยียดไปนอนไปพลิกมาพลิกไป
พื่อนอยู่ครึ่งชั่วโมงเราก็อยู่ได้ครึ่งชั่วโมงเพื่อนอยู่หนึ่งชั่วโมงเราก็ได้อยู่หนึ่งชั่วโมงไอ้พันอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะคำจำกัดบอกต้องเห็นว่ามันรู้ทุกแต่ไม่เราต้องไม่ต้องทำขึ้นมามันเป็นสภาพที่ตามดูตามรู้ตามความเป็นจริงนี้ไม่ต้องทำมันเป็นของเขาเองแล้วเราก็ตามรู้ตามดูขึ้นมาแล้วในขณะนั้นก็ต้องประคองว่าจิตอย่าสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นในส่วนที่เราปลื้มออกปลื้มใจก็อย่าเพิ่งไปยินดีเพราะกิเลสประเภทที่มันจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาทันทีว่าถ้าหากว่าขณะนี้ เพื่อนของเราเนี่ยคือมารูปนามขันธ์5เนี่ยมีความยินดีตรงนั้นนะแล้วเราก็ไปสนองตอบเขาพื้นผูเขาเดี๋ยวนี้ก็รู้ทันดังนั้นวิธีการของกิเลสก็มีการสับเปลี่ยนทันทีเลยนะเพื่อต้องการให้ทำให้มันตรงกันข้ามกันเพราะนั้นยินดีก็เป็นอกุศลยินร้ายคือไม่ยินดีตรงนั้นก็เป็นอกุศลจะมาเป็นอกุศลใช่ไหมนั้นจึงว่าไม่ยินดีและไม่ยินร้ายด้วยอาการที่มันมีขึ้นแต่มีการยอมรับว่าเมื่อเราได้รูปนามขันธ์5มันก็คือทุกข์เมื่อได้รูปนามขันธ์5เมื่อครบถามว่าจะทำยังไงล่ะรูปนามขันธ์5บอกอู้เพราะได้รูปนามขันธ์5เพราะมันมีความโลภไงมันมีความโลภมันก็มีความโกรธตามมาด้วยมีความโกรธมีความหลงไม่รู้เท่าทันมาด้วยดังนั้นจะต้องตัดกระแสความโลภความโกรธและความหลงตัวที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดรูปนามขันธ์5ถือเนาะนี่เป็นต้นนี่คือเขาเรียกว่ามีเหตุและมีผลเข้าไปรู้เหตุที่มันได้มีผลขึ้นมาต่อตัดไฟต้นลมก็เรียกไปตัดที่เหตุการกำหนดอย่างนี้จึงเรียกว่าวิธีการเจริญสมาธิวิธีการเจริญปัญญาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่านั่งนั่งนั่งไปกดกดข่มข่มนั่งไปกดกดข่มข่มไปแล้วเราก็ไม่รู้คือว่าการไม่รู้เนี่ยคือว่าหนึ่งเราไม่ได้ฟังมาสองด้วยการที่ลงในสนามปฏิบัติในสนามปฏิบัติฟังอย่างเดียวฟังมากแต่ฟังมากแล้วไม่ลงสนามเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าทัพพีที่ไม่รู้จักไม่รู้รสแกงฉันใดทัพพีมันอยู่ในแกงอะนะฮะแต่มันไม่เคยรู้รสแกงเลยนะเพราะว่าไม่รู้รสแกงประดุจว่าหมายถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันมีแต่ฟังแต่ไม่ลงการในภาคปฏิบัติก็เหมือนกับว่าเห็นว่าอาหารทักอย่างนึงที่เรียกว่าใครๆเขาพูดว่ามันอร่อยแต่นั่นเป็นสัญญาเป็นความจำเราเห็นด้วยตาจำด้วยสัญญามาว่ามันเป็นเปรี้ยวมันหวานมันเค็มแต่ถ้าได้จริงๆแล้วถ้าเราไม่เอาภาชนะเอามือไปจุ่มลงไปตรงนั้นแล้วมาแตะที่อายตนะที่มันตรงกันนะไปแตะที่ตาไม่ได้นะแตะที่ตาก็ไม่ได้นะต้องแตะที่ลิ้นแตะที่โอ้นี่มันเค็มมันหวานจริงอย่างที่ว่านะเขาต้องทำอย่างนั้นเขาเรียกอุชุคือปฏิบัติตรงไปเลยเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เราต้องมาสนทนามาทบทวนมาแสดงธรรมมาพยายามทำความเข้าใจในโยคีทั้งหลายเมื่อวานก็มีโอกาสที่ได้ไปสัมผัสกับคอร์สสมาธิเขาแถวอะไรอ่ะแถวนครนี่แถวนครปฐมนี่แหละไม่ใช่กำแพงแสนนะที่อาจารย์เขาไปเปิดไว้เนี่ยอาจารย์ไพลินไปเปิดเมื่อวันศุกร์แล้วก็เมื่อวานวันเสาร์ใช่อะไรนะเท่าแก่ผู้ที่มีอุปถัมภ์นั้นชิโนไทยนะที่โนไทยใช่อ๋อเหรอทีนี้ก็ไปก็ตาได้สนทนากับโยคีเนี่ยแล้วเนี่ยได้สนทนากับโยคีบางท่านเราก็พูดจาคล้ายๆทำนองเนี้ยทำนองที่เราบอกว่าในความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติในการที่จะเดินสมาธิเนี่ยก็พยายามจะให้โยคีเนี่ยพยายามทำความเข้าใจเช่นการเดินจงกรมอย่างการเดินจงกรมพูดเรื่องเดินจงกรม
ในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอรรถกถาท่านบอกว่าใครเดินใครเดินถ้าอยู่ๆนะมาถามกันว่าเรากําลังเดินจงกรมเนี่ยใครเดินเนี่ยชักจะงงเลยนะบอกหนูเดินเนี่ยผมที่เดินนี่อย่างเงี้ยถูกต้องมั้ยไปรู้ตอบไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็เหมือนว่า4คนหามนี่แหละความจริงมันไม่ที่มี4คนหามเลยมันมีธาตุ4ปฐวีอาโปเตโชและวาโยเนี่ยค้ำยันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่4คนหามเนี่ยแต่บังเอิญว่าก็ไปทำปริศนาทำขนาดที่เขาหามไปป่าช้าไอ้ที่4คนหามเนี่ยคนเราท่านทั้งหลายก็4คนหามเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครเดินก็บอกไม่ใช่บุคคลสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่ใช่มีคนเดินแต่แหละมีธาตุกลุ่มเนี้ยกลุ่มทั้ง4ธาตุนี่แหละแต่มันออกเป็นออกหน้าสักธาตุหนึ่งเช่นวาโยธาตุเป็นตัวที่ยกขึ้นมาได้แล้วย่างไปในปฐวีในอาโปในเตโชแต่ว่าวาโยนั้นเขาเป็นพระเอกเรียกใช้คำพูดอย่างนี้ก็แล้วกันออกหน้ามากเลยพระเอกมากเลยคือยักย่างไปขณะโยคีที่เรากำหนดมันจะเรียกอะไรยกส้นนับหนึ่งย่องไปสองยักไปสามตรงนี้เขาเรียกมาคลอจังหวะเท่านั้นเองคลอจังหวะให้เด็กกำลังที่กำลังหัดเดินวิธีการสอนแต่พอท่านที่มีความชำนาญแล้วท่านต้องทิ้งตัวนั้นในสภาวะแล้วก็ยกขึ้นในสภาวะที่พระอริยเจ้าเขาสอนบอกตั้งคำถามว่าใครเดินนะก็เพราะต้องตอบได้ชัดเจนมันไม่มีใครเดินหรอกแต่เขาเดินเอาเขาก็ไม่ใช่เราแล้วใช่ไหมได้คะแนนไปแล้วนะคะแนน 10% คะแนน10คะแนนเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้8คะแนนแล้วเพราะเราตอบถูกในว่าเราไม่ใช่ไม่เราเดินเพราะเราไม่มีไงก็คืออะไรก็คือธาตุเขาเดินน่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าบอกเราเดินหนูเดินฉันเดินผมเดินอาตมาเดินก็ไม่ใช่นี่คือพูดเมื่อวานนะให้เห็นว่าธาตุเป็นเดินการท่าเดินก็สักกายทิฏฐิตัวทำลายตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาก็หมายความเมื่อเราใส่ใจอย่างนี้อยู่ด้วยเนืองไอ้สิ่งสลัดตรงนี้ก็ต้องออกไปจากการที่มันติดยึดอยู่อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความตัวเรานะใส่ใจโดยแยบคายไปเรื่อยๆก็คือการขัดเกลานะขัดเกลาให้มันใสให้มันสะอาดให้มันมีปัญญาขึ้นมาไงเพราะนั้นการที่เราจะใช้ความเพียรต่างๆแล้วเราก็ต้องใส่ใจในการที่เราใช้ความเพียรให้ตรงให้ถูกเพราะคำสอนในพุทธศาสนานี้ธรรมะของศาสนานี้ก็คืออุชุปฏิปันโนต้องปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนคือรู้ว่าในการทำเพื่อให้ความสิ้นทุกข์ในแปลงสิ้นทุกข์สามีจิปตมโนก็ทำที่ทำสมควรนะจริงเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของการที่ทำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้สำหรับโยคีผู้ปฏิบัติให้เดินในแนวทางที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะแล้วให้มันตรงต่อกับสภาวะคือธรรมชาติตามความเป็นจริงนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะต้องมาปรับกันอยู่อย่างนี้นะบ่อยๆนะก็เกิดความบ่อยๆทีนี้ไอ้ส่วนหนึ่งที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าการที่เราได้รูปนามขันธ์5ที่มีความทุกข์เป็นก็ได้เป็นวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายอยู่วนไปวนมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเช่นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างถ้าบูมีศรัทธาเชื่อนะเช่นขณะที่นางปตาจาราวิ่งเข้าไปในเชตวันมหาวิหารปตาจาราก็แปลว่าผ้าหลุดผ้าไม่มีปตาจารานี่นะแปลว่าผ้าหลุดสุภาพสตรีที่วิ่งเข้าไปในวิหารที่ผ้าหลุดแต่แล้วเทวดาเขาหาผ้ามาให้พอเสร็จแล้วถามว่าปตาจาราเธอนั้นน่ะผิดหวังในชีวิต
ร้องห่มร้องไห้ด้วยอาการว่า1ลูกตาย2สามีเสียชีวิต4พ่อก็ตามแม่ก็ตามพี่ชายก็ตามนะเป็นสภาพที่วนไปวนมาในวัฏสงสารนี้นะน้ำตาของเธอน้ำตาของเธอยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4รวมกันซะอีกนี่เอาสมุทรมหามาสมุทรอินเดียนะแค่พอเนี่ยสมุทรอะไรอ่ะจะมาเทียบเคียงว่าน้ำตาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้จากถ้วยชาไหมเนี่ยร้องมาแล้วใช่ไหมจำได้ไหมร้องเพราะอ้อนแม่อย่างเดียวถ่ายไหมตอนเด็กๆกันนะไม่ได้คิดเลยว่าเราเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยสังสารวัฏนี่มันเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่านางปตาจาราเนี่ยต้องร้องห่มร้องไห้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่เพราะนั้นมันมีทักแวบไหมที่เรากำลังเบื่อแล้วเบื่อหน่ายแล้วโอ้จำเป็นอย่างนี้เหรอเราเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมเป็นเท้าอะไรมหาราชตลอดถึงว่าเป็นเจ้าคว้ามหากษัตริย์มาเป็นราชินุงราชินีมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ตกนรกไม่สวนด้วยในอบายภูมิเขาเรียกว่าทั้งบวกและทั้งลบตรงนี้เราก็ยังไม่ประเภทที่ถ้าหากว่าจะพูดแรงๆเนี่ยนะก็คือว่าถ้าไปตกนรกไปถึงสุคติภูมิเรายังไม่เคยหลาบจำเลยนะพระพุทธเจ้าสอนให้ภิกษุทั้งหลายเตือนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่าประมาทอยู่เลยเมื่อเธอเกินโกนผมห่มผ้าแล้วไปหาข้าวหาปลาจากชาวพาราที่เขามีศรัทธายกขันข้าวขึ้นโทนหัวจบตั้งอธิษฐานเป็นกุศลมหาศาลกับบุคคลที่บริจาคทานแต่เธอกินข้าวปลาอาหารเหล่านั้นไม่ได้พิจารณาเธอยังมัวเมาอะไรต่อมีอะไรเธอไม่จะเดินกรรมฐานเธอไม่ทำเพื่อต้องการให้มีความสิ้นทุกข์ออกไปจากโลกนี้ได้เมื่อไหร่เธอเป็นบุคคลที่บริโภคหนี้ความเป็นหนี้มากมายก่ายกองแล้วเธอก็จะต้องตกอยู่ในนรกทนทุกข์ทรมานด้วยการที่ไปบริโภคข้าวปลาอาหารของชาวพาราเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วให้พึงทราบไปว่าถ้าหากว่าท่านยังไม่ปฏิบัติตรงนี้ไปเปิดดูนะในเรื่องของวินิโยจัตสุขิโตทุปาทิตายาวาจาเอตัมมังคละมุตตมังทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้โยมทั้งหลายก็ไม่ต้องสนใจว่าพระรูปนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุทินังวัตเมทานังถวายทานอย่างเดียวเรียกว่าจบจบคือไงหน้าที่ของทายกให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวถ้าเอื้อมไปไม่จบนะตามไปดูทีที่กุฏิเดินเจริญกรรมฐานหรือเปล่าเผลอๆเป็นบาปเผลอๆเป็นบาปโอ้ที่ไหนอ่ะถ้าหากว่าพระทางภาคใต้เนี่ยไปเลี้ยงนกว่านกบวชหัวจุกนะเลี้ยงอะไรเนี่ยพวกนกอ่ะนะกรงนกอ่ะนะเขาเลี้ยงนะนั่นเนี่ยถ้าว่าเลี้ยงกรงนกอาตมาไปเขาบอกว่าหลวงพ่อไอ้ผ้าผมไม่เลี้ยงนกไอ้นกที่คนสร้างศาสนาอาตมาสร้างศาสนาเลี้ยงเพราะพอจะคุยกับเขาได้แสดงว่าเราพอคุยสนทนาปราศัยว่าเราไม่ได้ไปเกลียดชังศาสนาเขาก็มาคุยว่าได้ก็เนี่ยเลี้ยงนกเขานกไอ้แพะเนี้ยไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในเรื่องของการที่บอกว่า1การที่ท่านทั้งหลายการกระทําอะไรแค่ทานท่านได้แล้วกุศลของท่านอย่าเอื้อมไปหาถึงพระเลยท่านทําดีก็เรื่องของท่านท่านทําไม่ดีก็ของท่านแต่ส่วนหนึ่งว่าเมื่อท่านทําดีจันโลงคําจุนพระพุทธศาสนาท่านก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้พลังคือข้าวปลาอาหารกับท่านก็จะเป็นบุญกุศลจะเกิดขึ้นเป็นเนื้อนาบุญไงเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้แต่ก็ต้องบอกว่าคำว่าจบ
นี่คำว่าจบนี่อีกกิริยาที่ยกอาหารขึ้นตั้งดิเทินที่ศีรษะและเทหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องถามไปดูว่าเนี่ยเราว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าท่านฉันหรือเปล่าตรงนี้คิดว่าสดมาจากได้หรืออธิบายความอะไรตัวอะไรเนี่ยดีไม่ดีก็เป็นอันตรายต่อพระวินัยของพระนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเสียงข้อทานไอ้ชวนอื่นๆก็ตามมาดังนั้นที่แต่พูดให้ฟังในเรื่องในแง่มุมตรงนี้ก็คือว่าคือผู้ที่ช่วยเหลือเจือจุนในพระพุทธศาสนาแล้วก็จำเป็นที่สุดว่าการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะเหตุที่เขาเรียกว่าวัฏฏะมีการวนไปลักษณะของการวนท่านอุปมาไว้บอกว่าเหมือนกับว่าหนึ่งสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งแค่ต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งเป็นต้นไม้ก็มียางของมันก็มีนะและมีเมล็ดของมันมีนะวัฏฏะวนสามอย่างคือวิปากับวัฏฏะคือผลเนี่ยเพราะว่าผลของการที่เราจะไปผลแล้วกิเลสวัฏฏะเมื่อเราเป็นคนเกิดมาเนี่ยเราก็ทำบาปทำกุศลทั้งสองอย่างเนี่ยทำสุจริตบ้างทำทุจริตบ้างนะเป็นบาปเพราะเป็นทำเมื่อทำเป็นกุศลดูแล้วเหตุที่จะให้เป็นส่วนกุศลก็เป็นผลของสิ่งเหล่านี้ให้มีการวนกันมาวนกันไปก็เมื่อว่ามีเมล็ดพืชก็สามารถจะปลูกเป็นต้นพืชก็ไม่ได้ต้นพืชก็มียางของพืชอะไรนี่คือการวนในวัฏฏะกิเลสวัฏฏะนะมันทำให้การกรรมวัฏฏะทำกรรมเกิดขึ้นเมื่อทำกรรมแล้วก็มีผลของกรรมเกิดขึ้นนั่นคือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบสิ้นแม้นางปตาจาดาก็เวียนว่ายตายเกิดมาที่จะร้องโหยร้องไห้เพื่อการเหล่านี้น้ำตาเธอมันก็มากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่รวมกันที่อีกเหล่านี้เป็นต้นนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่หากว่าเมื่อศรัทธามีพละมีสติมละมีวิริยะพละขณะที่เราจะเดินกรรมฐานเหล่านั้นธรรมสังเวชก็เกิดขึ้นเมื่อธรรมสังเวชเกิดขึ้นในขณะนั้นมหากุศลก็เกิดแล้วก็ละคลายความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่เศรษฐีมหาเศรษฐีรองเท้าทำด้วยทองคำพระยศเป็นต้นก็สลัดออกจริงตอนนั้นว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่สะดวกหนอแล้วก็เดินไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงแล้วก็ในที่สุดก็เปล่งวาจาเหล่านี้ไปขัดข้องไม่สะดวกมีอะไรต่ออะไรมีเมื่อกับว่ามากด้วยสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจอะไรแต่แนงก็เรื่องนี้เป็นต้นนั่นก็คือธรรมสังเวชเกิดในขณะที่กุศลที่เกิดกับท่านทั้งหลายนั้นเมื่อท่านเห็นทุกข์ในสภาวะของร่างกายของท่านนั้นน่ะมันจะมีแม้แต่วินาทีหรือมันจะพูดไม่ได้ความเร็วของจิตท่านบอกแล้วว่ามันละเอียดอ่อนมากๆเลยมันจะเก็บในข้าวในภวังค์นี้ว่านี่คือเกิดความเบื่อขึ้นมาเลยแต่หลายตัวหลายคนที่ออกมาว่าจะเบื่ออย่างนั้นเบื่ออย่างนี้บางทีมันก็เรียกว่าเบื่อเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่เบื่อในสภาวะถึงขนาดนั้นเนี่ยนะก็ได้ไม่ได้ดูถูกเขาหรอกแต่เขาก็ถามเขาก็พูดว่ารู้สึกว่าเบื่อแต่เบื่อเพราะอะไรเช่นกรณีที่เขาเรียกว่ากามตัณหาท่านคิดนะกามตัณหาคือหมายความว่ามีตัณหาที่พอใจยินดีในกามต่างๆวัตถุกามกิเลสกามเนี่ยกามตัณหาภาวะตัณหาก็ไปยินดีในภพในภาวะที่เป็นพรหมอรูปพรหมเป็นเทวดาเป็นอะไรตัวอะไรแม้ภาวะวิภาวะตัณหาเนี่ยไงวิภาวะตัณหาหมายถึงอะไรอ่ะอยากจะเป็นก็ใช่ไม่อยากจะเป็นก็ใช่อย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากอยู่เงี้ยมั้ยนี่คืออย่างเนี้ยเพราะนั้นไอ้ความเบื่อตรงนี้บางทีมาเบื่อจริงแต่เบื่ออยากๆอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นคือไม่ชัดแต่ขนาดที่ปรากฏที่เป็นมหากุศลและเป็นกุศลที่เรียกว่าสลัดออกจากกามสลัดออกจากภพสลัดออกจากภาวะที่เรายึดมั่นถือมั่นมันเป็นความธรรมสังเวชเข้าไปด้วยมีความเบื่อในอารมณ์ตรงนั้นเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นของแท้ของจริงน่าเกิดขึ้นในจริงเหล่านั้นก็เป็นกุศลเป็นมหากุศลที่เก็บเข้าไปในภวังคกิจดังนั้นเราท่านทั้งหลายเราไม่สามารถจะรู้รายละเอียดนี้ในคำสอนที่พระพุทธเจ้าว่าบางครั้งบางคราวอย่าได้ไปคิดเลยอจินไต
จินไตหมายความไม่ตรงพิษเพราะมันละเอียดมันมีแต่สามารถจะรู้คือสัพพัญญูตญาณเท่านั้นเองการที่เราไม่ใช่ว่าจะรู้ไปทุกอย่างแต่ของจริงที่มันจะปรากฏขึ้นมาจากในสภาวะที่ท่านรักษาศีลท่านจะเดินสมาธิท่านจะเดินกรรมฐานภาวนามันเป็นความจริงของสภาพที่เกิดจากของจริงจริงก็คือรูปนามขันธ์ 5จิตหรือสภาพจิตคือเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ตัวเจตสิกตัวไอ้สภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยกับจิตด้วยนะฮะซึ่งมันมีอยู่เหมือนหมวดแม่หมู่ฝ่ายกุศลก็เป็นพวกกุศลฝ่ายอกุศลก็เป็นพวกกุศลตรงนี้นะตรงนี้อ่ะพวกไปพวกเข้าไปประกอบนะแล้วก็สภาวะที่รูปก็คือว่ารูปขันธ์ของท่านนี่แหละรูปนามขันธ์หน้ามีตั้งแต่ไอ้มหาปวดรูปหลักๆใหญ่ๆคือดินน้ำไฟและลมแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคือดินน้ำไฟลมเป็นตัวมหาภูตรูปใหญ่แล้วตรงนั้นแตกแยกออกไปโอ้ละเอียดมากมายก่ายกองเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าหากว่าไม่รู้ได้ด้วยสามารถจะการไปศึกษาเล่าเรียนแต่สามารถจะรู้ได้ในเมื่อการปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมตรงนั้นน่าเข้าถึงธรรมตรงนั้นสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏด้วยปัญญาภูมิปัญญาของท่านก็สามารถจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าสภาวะที่ว่าเป็นรูปเนี่ยแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงไม่จีดังมั่นคงมันจะต้องแตกดับไปรูปะนะลักขณังคือมันจะต้องแตกดับย่อยยับไปในอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านก็สามารถจะดูเมื่อรู้มันก็มีการเบื่อหน่ายเมื่อหน่ายก็คลายจากความกำหนัดคลายความหนัดก็มีพยายามละวางจากการติดยึดสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกปล่อยและวางนะมีความว่างในการที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นสภาพเหล่านี้แหละจะทำให้วัฏฏะสงสารสังสารวัฏของท่านก็สั้นลงอยู่ที่บารมีนะเริ่มต้นถ้าหากว่าการจะมีการเข้าถึงธรรมในเบื้องต้นเช่นเป็นโสดาบันนะเมื่อโสดาบันนะเริ่มเลยทันทีเลยเข้าในระบบว่าอย่างน้อยๆก็ปิดอบายภูมิทั้ง4นะปิดแล้วไม่ไปเยี่ยมเยียนไม่กลับไปเด็ดขาดแล้วสามารถจะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปให้ว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์ที่ละเอียดต่อไปคือสักทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์นี่คือหมายความว่าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์หรือการันตีไว้ได้ว่าถ้าเธอเริ่มต้นจากอริยบุคคลชั้นพื้นฐานคือพระโสดาบันแล้วอย่างน้อยที่สุดเธอก็ไม่ปฏิสนธิคือเกิดอีกไม่เกิน7ชาติไม่ถึง7ชาติก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่ายาวที่สุดก็ไม่เกิน7ชาติเห็นมั้ยฮะโอ้นางวิสาขาตอนนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยอย่างที่ว่ายังไม่ถึงนิพพานเลยท่องเที่ยวเป็นนักทัวร์เที่ยวทัวร์ในสุคติภูมิอย่างสำราญใจนะเราท่านทั้งหลายไม่ตั้งความปรารถนาเป็นลูกทัวร์ของนางวิสาขาบ้างเหรออืมอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่ท่านได้เทพูดไปพูดมาแล้วว่าอย่าวกวนขึ้นมาท่านอาจจะมีบารมีในชาติต่อไปก็ได้นะที่สามารถจะพ้นไปจากความทุกข์นี้เมื่อไรก็ตามแต่พระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่7ปีเลยอย่าว่าแต่7เดือนเลยอย่าว่าแต่7วันเลยอาจจะ7ชั่วโมงก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ถ้าหากว่าบารมีที่ท่านสั่งสมแล้วก็ประจวบเหมาะกับโอกาสที่ท่านเข้าใจในสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยประมาทเลยการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พร้อมสับที่จะได้ตรัสรู้ธรรมได้นะถ้าหากว่าเป็นเหตุที่เป็นปัจจัยบารมีของท่านถึงตรงนั้นวันนี้ก็เราก็ได้กล่าวทำมิกถาให้ท่านทั้งหลายนะเกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนามีความเพียรตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยมีความเชื่อมั่นตั้งใจว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะเดินทางไปถูกความดับทุกข์ได้นะความร่มเย็นเป็นสุขได้เป็นชั่วนิรันดร์ในการชีวิตนั้นอย่าได้ไปยินดียินร้ายด้วยการที่จะทำให้เราจะต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้เลย
ผลพวงของการที่ระยะเวลายังไม่ถึงจุดๆนี้การท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะต้องมีความสุขในขณะนั้นความทุกข์ความสุขในขณะนั้นเป็นความสุขที่จอมปลอมความสุขที่จริงๆเตสร้างบูปัตโมทุกโขเมื่อใดสภาวะสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นการปรุงแต่งที่เป็นบาปและการปรุงแต่งที่ให้มีฌานสมาธิหรือในภพภูมิที่ละเอียดที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าไม่จีรังยั่งยืนการดับสนิทในภาวะของสังขารคือเรียกว่าไม่เกิดไม่แก่และไม่เจ็บไม่ตายนั่นคือบรมสุขรับประทานวิสัชนามาก็เห็นว่าสมควรเวลาขอยุติลงคงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ